ผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันเช้านี้ผมมีเมนูมานำเสนอนะครับก็เป็นเมนูช่วงนี้นะมันเป็นช่วงของหน่อไม้ครับก็ช่วงนี้จะยำหน่อไม้ดูมแล้วครับยำหน่อไม้แต่ผมมีสองเมนูครับสามเมนูยำอยู่คนเดียวครับวันนี้ก็เลยจะกินยำหน่ออยากกินนะครับยำหน่อไม้ก็นึ่งเห็ดถอบผมซื้อมาเมื่อวานเห็ดพอนะครับซื้อมาโลนึงวันนี้เหลือ120 บาทครับยังไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็จะนึ่งแล้วฟิตตัวเย็นไว้แล้วก็จะนึ่งมากินกับยำหน่อไม้นะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งคือปิ้งตับนะครับเดี๋ยวให้ดูครับครับผมปิ้งหมูปิ้งตับนี่มันจะกินกับยำหน่อไม้นี่มันจะโอเคเลยนะครับนี่ครับตับหมูผมก็หมักนิดหน่อยนะครับย่างไปก่อนอ่อนนะครับต้องย่างไปก่อนอ่อนแล้วก็กินกับยำหน่อนี่มันเข้ากันดีนักแลครับปิ้งปลาไหลปิ้งปลานี่นะกินกับยำหน่อไม้นะครับมันจะใช่มีปิ้งตับวันนี้ปิ้งตับนะครับครับก็เดี๋ยวก็รอติดตามเลยครับครับนี่ครับเมื่อวานผมไปตลาดนะเขาเอาเห็ดมาขายครับโล120 บาทก็เลยว่ากะว่าจะซื้อแล้วก็มันก็ไม่แก่เกินอ่ะแล้วก็ซื้อแล้วก็นี่ครับขาวๆอยู่เลยนะเป็นบางลูกนะครับบางลูกก็ดำแหละครับก็นึ่งแล้วเอาฟิตไว้ครับก็ยังถือว่าขาวๆบ้างดำบ้างแต่ก็ราคามาตรฐานครับกิโลละนะครับไม่ใช่เป็นลิตรนะเป็นกิโล120 บาทครับก็ถือว่าโอเคผมซื้อไปกิโลหนึ่งครับเดี๋ยวเป็นนึ่งนะครับแล้วเอาโรยเกลือนะครับเอาเกลือโรยนะอร่อยมากแล้วก็ใส่ฟิตไว้จะกินก็เอามานึ่งต่อหรืออาจจะมาใส่แกงเป็นบางอย่างก็ได้ครับรอติดตามครับครับผมช่วงไหนที่เห็ดมันจะเยอะก็ลองเอามานึ่งดูนะครับนึ่งแล้วฟิตไว้นะครับนี่ครับใส่เห็ดไปเลยครับนะครับเห็ดเผาะนะครับแล้วก็เติมแค่เกลือป่นนะครับนึ่งกินเฉยๆกินกับน้ำพริกแจ่วกินกับอันนี้ก็เด็ดสลัดตีนะครับนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวผมไปยำหน่อมาด้วยนะครับครับผมระหว่างที่รอตับสุกแล้วก็รอนึ่งเห็ดนะครับก็มาทำยำหน่อเลยครับพริกเผาพริกขี้หนูนะครับเราไปย่างไฟอ่อนๆนะครับกระเทียมหอมแดงย่างไฟอ่อนๆครับเอาไปโขกเลยครับครับโขกไม่ต้องโขกจนละเอียดไม่ต้องไปโขกจนละเอียดเกินนะครับโขกพอแตกพอมันไม่เหมือนตำน้ำพริกนะตอนนี้มันเป็นตำใส่ยำหน่อครับรอติดตามครับครับตำพอหยาบๆครับก็ไฮไลท์ของงานคือน้ำปูนะครับคนเมืองจะรู้จักดีเอาปูนาไปเคี่ยวไปตำเอาน้ำปูมาแล้วไปเคี่ยวนะครับเคี่ยวจนมันแห้งเป็นน้ำปูช่วงนี้หน้าหน่อไม้นะครับเอาหน่อไม้เราไปซอยๆละเอียดนะครับใส่ไปเลยคลุกเขาให้เข้ากันกับน้ำปูครับฟังเสียงคลุกครับกินกับหมูปิ้งปลาปิ้งนะจะเข้ากันดีครับช่วงนี้มันมีใบขิงนะต้องใส่ใบขิงด้วยครับใบขิงก้อมก้อโหระพากินคู่กับผักเยอะๆนะครับเติมผงชูรสนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับน้ำปลาไปนิดนึงครับเพราะว่าน้ำปูมันบางที่อาจจะเค็มแล้วนะอ่ะครับพอใส่ไปทีก็ใส่ใบขิงกับใบแมงลักครับคนมาเบาครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับง่ายๆครับตามสูตรคนเหนือพาไปชิมครับครับผมครับเช้านี้ก็ถือว่าโอเคนะผมกินคนเดียวแล้วก็ปิ้งตับหมูจะไม่หั่นกัดกินเลยเพราะกินคนเดียวครับก็นึ่งเห็ดเผาะนะนึ่งใส่เกลือครับนิ่มๆเลยนะครับฟังเสียงมันครับยำหน่อไม้ใส่น้ำปูมันก็สุดยอดครับผักแล้วแต่เราชอบไม่ผักอะไรก็
ผักอะไรในตู้เย็นก็เอามากินได้ครับอันนี้กินดีนะครับไผ่หรือคนเมืองบอกปูเลยครับกินกับย้ำนอยอดผักกระเฉดนะครับถั่วครับถือว่าโอเคมากเลยเดี๋ยวชิมย้ำนอครับคนเมืองกินปกติกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวจ้ำครับนะคำใหญ่หน่อยไม่เป็นไรครับใช้มือเลยครับก็สวยหอมปูเปรี้ยวหอมเนื้อเกลืออร่อยครับตับหมูหมูปิ้งเนื้อหมูย่างอะไรเข้ามากินกับย้ำนอนะมันจะแมทกันมากมันจะอร่อยมากครับชิมดูตับหมูให้ชิมครับครับก็ย้ำนอคำในใจนะครับเพราะว่ากำลังหิวข้าวอร่อยครับเพื่อนเรามาทำกินดูนะครับยำหน่อมากกับน้ำปูปิ้งหมูครับปิ้งหมูปิ้งจิ้นกระทอบนึ่งครับผักเยอะๆหน่อยมันจะอร่อยมากครับผักอะไรไม่รู้เมื่อวานตลาดเขาบอกว่าชื่อมันออกจีนๆหน่อยเขาบอกให้ผมซื้อมากินกับหมูกระทะนะหรือว่าซุกี้อะไรเงี้ยชื่อมันมี2พยางค์แต่จำชื่อไม่ได้ละผักกระเฉดนี่ก็อร่อยครับกระเฉดบ้านปูเลยกินกับยำนอนเข้ากันดีมากเดี๋ยวชิมมาดูครับยำหน่อไม้ใส่น้ำปูหน่อไม้สดเลยนะเป็นหน่อไม้สร้างนะครับชิมดูดีครับกับนะครับแก้ท้องอืดแก้อร่อยถ้ามันมีมือสองมือมันจะกินง่ายนี่มือเดียวครับจะได้นะครับมือเห็ดนึ่งเห็ดเพาะนึ่งเกลือครับกรอบมากเลยกินกับจำหน่อยน่าจะดูเด่นมากครับใช่เลยครับเพื่อนๆอยู่ใกล้บ้านก็กลับมาถึงบ้านเราก็มาซัดเต็มที่เลยครับกับปิ้งหมูปิ้งนะครับก็มีแต่ของอร่อยกินกับนี่ก็อร่อยครับหน่อไม้เนี่ยมันจะเข้ากันดีมากกับใบแมงลักใบตูหรือก้อมกอนะครับมันจะเข้ากันดีนะเลยโอ้ผมกินแล้วผมก็หิวครับกินไปหิวไปครับเดี๋ยวกินกับใบแมงลักให้ดูนะครับครับใส่ใบแมงลักเข้าไปคำนึงหอมขึ้นจมูกก็ได้เลยครับเมนูนี้ทำก็ไม่ยากเกินนะเห็ดสมควรซื้อกินครับกิโล120บาทเห็ดหนุ่มๆนะเคี้ยวมันกรุบในปากครับฟังเสียงเคี้ยวนะอร่อยจะ3โลกเลยเห็ดเพาะ1ครับก็เงินคอตัวสวยจองกันนะครับครับนี่มีใครจะมาปิดคลิปให้รอติดตามนะครับโปรดติดตามช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเด็ดด้วยนะครับโปรดกดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับขอบครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดใจให้ครัวบ้านทุ่งลุงเด็ดนะครับบ๊ายบายอย่าลืม
ืมกดไลค์และ Subscribe ให้ลุง